ว้าวครับวันนี้เราจะมาสาธิตการทำน้ำมักสเต็กนะครับทำย่างก็ได้บาร์บีคิวก็ได้นะครับอันดับแรกนะครับคือออริกาโน่8กรัมนะครับตัวที่2รสดีนะครับ50กรัมนะฮะตัวที่3เม็ดพริกไทยดำนะครับ6ก็ต้องเอาละเอียดมากนะครับตัวที่4ครับน้ำมันพืชน้ำมันพืชนี่ต้องเป็นน้ำมันองุ่นนะครับถ้าเป็นน้ำมันอื่นน้ำมันปาล์มเนี่ยเวลาย่างมามันจะเป็นไข่นะครับตัวนี้จะเป็นซอสพริกนะครับ1กิโลตัวนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับ2กิโลเราเอาทั้งหมดนี้นะครับไปใส่รวมกันเอามาใส่กระมังนะครับรวมกันเลยเอาทุกอย่างนะครับมาใส่รวมกันหมดครับใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับแรกๆมันอาจจะบ่เข้ากันนะครับเดี๋ยวลองสักกรัมแล้วเฮาโกนแล้วนะครับมันจะเข้ากันนะครับโกนแล้วนะครับตีไปเรื่อยๆครับเพื่อมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วเฮาจะสามารถทำเป็นสเต็กก็ได้ย่างก็ได้บาร์บีคิวก็ได้นะครับตัวนี้แนะนำนะครับเวลาเฮาไปย่างเราทำให้เนื้อหมูไก่ให้มันสุกก่อนนะครับเราถึงเอาทาทีหลังนะครับเพื่อจะมาให้มันดำมันไหม้นะครับเวลาถ้ามันไหม้มามันดำแล้วมันจะกลิ่นมะลามนะครับเนี่ยครับเวลาถ้าตีเข้ากันเสร็จปุ๊บนะมันจะเป็นอย่างเดียวนะครับ